ก็จะมาอั้นแล้วก็จะมีสนามบินเองทางด้านการจราจรทางการเองก็เครื่องบินก็จะขึ้นเนี่ยที่จะงดบินตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องแต่วันนี้ผมสามไปชมนะครับต้องขออภัยท่านด้วยเข้ามาที่ห้องชาต้องกลับขอบคุณท่านนะครับที่ช่วยดูแลตกลงสรุปเขาก็เปลี่ยนแปลงเข้ามาลงเร็วขึ้นนะครับเข้ามาลงเร็วขึ้นเพื่อนะครับในช่วงเทศกาลที่เป็นนะครับเรากำหนดไว้ที่มีเราเก็บข้อมูลมาเนี่ย3วันนะครับก็ในระหว่างวันที่21นะครับถึง23พฤศจิกายน61นะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็30,000เสร็จแล้วต่อวันนะครับเจอทั้งโดเมสติกนะครับทีนี้มาตรการต่อไปที่ท่าเชียงใหม่นะครับเราทำก็คือในพ่วงนี้นะครับเรื่องของออนก็แน่นอนครับในพื้นที่อปท.ต่างๆซึ่งขายที่ร้านขายตำรวจจราจรผมไม่มองเลยว่าในสนามบินมันจะลามข้างนอกรอบเลยทางจัดการทางด้านภาคอากาศนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านรองอ.ท่าบอกกันนะครับว่าจริงๆยกเลิกไปแค่ประมาณ60เที่ยวแต่อีก100กว่าเที่ยวบินเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนเวลานะครับซึ่งเป็นรับทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปล่อยของรถของควันนะครับซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็คือได้ว่า60ไฟบินที่เราไม่ได้บินในช่วงตั้งแต่18นาฬิกาไปนะครับสายการบินแล้วก็มาอย่างที่ท่านบอกมาตรการเนี่ยเราเล่นเชิงลุกนะฮะก็มีการประชามพันนะครับประชามพันชุมชนโดยรอบนะครับเราก็ใช้วิธีในเรื่องของการสื่อนะครับสื่อไปทางสถานศึกษาแล้วก็สื่อไปทางอบต.ทางอบจ.ต่างๆนะครับขอความร่วมมือนะครับชุมชนต่างๆให้ปฏิบัติตามนะครับตามกฎเกณฑ์ที่เราวางไว้ก็คือเราจะอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยนะฮะก็คือ22 23เนี่ยตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งจนกระทั่งถึงตีหนึ่งนะครับก็คือเขาจะปล่อยในห่วงเวลานั้นได้รัศมีตอบยากมากแต่จริงๆเนี่ยเราเอารอบๆชุมชนเพราะว่าเคยมีนักบินบอกเหมือนกันว่าบินที่20,000ยังเห็นโคมนะครับก็เอาตั้งแต่ลำพูนนะครับล่อนมาตั้งแต่ลำพูนเนี่ยถ้าลำพูนปล่อยเนี่ยก็กระทบเราเหมือนกันถามว่าห่างไปเยอะไหมก็ข้ามจังหวัดเลยนะครับเพราะโคมเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากเราเตรียมเต็มที่นะฮะ 100% ทั้งสถานการณ์ปกติแล้วก็เจ้าที่ที่ประดับฉุกเฉินด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะปิด6โมงหลัง6โมงไปแล้วเนี่ยไม่มีเครื่องลงแต่เราก็จะมีคนทำงานตลอดนะครับเจ้าที่ฉุกเฉินดับเพลิงรปภ.มีตลอดเวลาครับดูแลตรงนี้ตลอดแล้วการปรับเที่ยวบินนี่เพียงพอต้อนรับนักท่องเที่ยวไหมครับว่ามีการตกหล่นหรือขาดเรืออะไรอาจจะมีบ้างแต่ผมเชื่อว่าปีนี้ทางแอร์ไลน์เขาคือมันไม่ใช่ปีแรกเขาวางแผนกันมานานนะครับแล้วเราผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าในห้วงนี้เป็นอย่างนี้ฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาเที่ยวการยี่เป็งเนี่ยจะมาก่อนนะครับจะมาก่อนตรงนี้อาจจะประมาณตั้งแต่ประมาณ16 17 18อะไรพวกนี้ก็คงจะเข้ามาก่อนนะครับ